พูดถึงนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยใน X นะฮะของอิงชินเนี่ยนะเขาโพสต์อยู่อันหนึ่งในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่เวียงจันทร์นะฮะดิฉันได้มีโอกาสพบกับท่านท่านผู้ชมดูอันนี้นะดิฉันได้มีโอกาสพบกับท่านประธานาธิบดีหลี่เฉียงของจีนและได้แสดงความยินดีที่ไทยและจีนจะเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่เขาขีดเส้นแดงไว้นะดิฉันได้มีโอกาสพบกับท่านประธานาธิบดีหลี่เฉียงของจีนถึงแม้ว่าตอนหลังจะไปแก้แล้วนะฮะดูอันที่แก้ดิฉันได้มีโอกาสพบท่านนายกหลี่เฉียงของจีนอ๋อจริงๆคือนายกใช่ประธานาธิบดีของจีนคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแต่ตอนแรกเนี่ยที่โพสต์เนี่ยประธานาธิบดีหลี่เฉียงถึงแม้ว่าตอนหลังจะแก้แล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วคนเขาแคปทันคนเขาแคปทันนี่นะก็ไม่รู้ว่าคุณแพทองทานเนี่ยโพสต์เองหรือมีทีมงานแต่จะโพสต์เองหรือทีมงานก็ตามแต่ก็ต้องตำหนิว่าคุณไม่รอบคอบไม่รอบคอบจริงๆนะคือชื่อของผู้นำประเทศกับตำแหน่งของเขาเนี่ยมันไม่ควรจะผิดมันไม่ควรจะผิดจริงๆนะแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่ดังมากนะแล้วคือพอพูดคำว่าประธานาธิบดีของจีนเนี่ยมันจะต้องต่อด้วยคำว่าสีจิ้นผิงอ่ะมันติดปากมากนะหลี่เฉียงนี่โอ้ยังนึกผมจริงๆผมถ้าถามผมนายกจีนชื่ออะไรผมยังต้องใช้เวลานึกนานเลยใช่ไหมนายกนะแต่ประธานาธิบดีเราคุ้นแต่ประธานาธิบดีไงใช่แต่นี่เก่งๆนะโอ้ให้หลี่เฉียงเป็นประธานาธิบดีโอ้พลาดนะแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะแล้วมันภายใต้โซเชียลภายใต้แพลตฟอร์มชื่อของนายกไงใช่ไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือใครก็ตามแต่มันยี่ห้อท่านเนี่ยใช่ไหมโอ้ยเหนื่อยเลยมาทุกวันเลยแม่น้ำโขงยังไม่ทันแห้งเลยนี่มาอีกแล้วใช่ไอ้ไม่ใช่น้ำจากเชียงใหม่ยังไม่ทันลงแม่น้ำโขงหมดเลยนี่มาอีกแล้วโอ้เนี่ยผมจริงผมจะมีคลิปนะแต่ไม่อยากจะแบบเป็นคลิปที่ไม่รู้ตอนไหนท่านไปกระโดดเล่นเลยกระโดดแตะประตูอ่ะเหมือนกับที่ไปสนามแอนฟิลด์อ่ะจะมีขอบบนประตูมีป้ายทุกคนจะต้องแบบจำแบบไปแตะแต่นี่ไม่ใช่แอนฟิลด์นะไปตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปกระโดดแตะเล่นเหรอไม่อยากนำเสนอแล้วมันเบื่อใช่มันหายใจไม่ทันแล้วอ่ะท่านผู้ชมครับวันนี้สถานเอกอัครทูตณกรุงเทลอาวีฟอิสราเอลนะครับประกาศสำหรับคนไทยในอิสราเอลเช้าวันนี้เกิดเหตุยิงจรวดต่อสู้รถถังเข้าไปยังคิบบุตยีรอนนะทางเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ติดชายแดนเลบานอนเป็นเขตปิดทางทหารมีแรงงานไทยเสียชีวิต1คนอีก1คนได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงนะครับนี่นะฮะก็ทางสถานทูตเขาแจ้งเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นถ้าต้องการความช่วยเหลือต้องการอยากจะย้ายออกก็เขาโพสต์หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะมีคนไทยเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีกไม่ใช่บาดเจ็บฮะเสียชีวิต1คนอีกคนนึงได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงนี่เข้าใจว่าอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนที่เสียชีวิตอ่ะใช่ใช่ตอนนี้มีหลายโซนนะในอิสราเอลนะที่ไม่ควรจะอยู่โดยเฉพาะตรงบริเวณที่ใกล้กับเลบานอนนะใช่ครับคือใช่ว่าอิสราเอลจะไปบุกเขาอย่างเดียวนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยิงเข้ามานะแล้ววันนี้ที่บ้านเรานะวันนี้คนใช้ TikTok Mr. Bad Review เขาได้โพสต์คลิปนะจากข้อของคุณหมูเด้งนะ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตอนวันที่7ตุลาคมนะเที่ยงครึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกระโดดลงไปในข้อของหมูเด้งฮะ
แล้วไปหยิบอะไรสักอย่างนึงเข้าใจว่าเป็นโทรศัพท์มือถือหล่นแล้วกระโดดลงไปแล้วก็กระโดดขึ้นมาในเวลาไม่ถึง20วินาทีท่านผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูนะฮะนี่กล้องเขาจับภาพไว้ได้นี่ลงไปแล้วแล้วก็รีบขึ้นก็พอคนเห็นคลิปนี้แล้วก็เข้าไปแสดงความเห็นในลักษณะที่ในทิศทางเดียวกันคือไม่ควรทำไม่ควรทำคือถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือหล่นเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าลืมว่าฮิปโปเนี่ยดุกว่าเสืออีกนะดุกว่าเสืออีกนะครับคนนั้นบอกอันตรายมากสิ่งที่ควรทำคือแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะฮิปโปดุกว่าเสืออีกนะคะคนแอฟริกาตายอันดับหนึ่งจากฮิปโปนะอีกท่านหนึ่งบอกว่าที่ลงไปเนี่ยมันคือกรงฮิปโปนะถ้าเกิดขึ้นมาไม่ทันล่ะอีกท่านหนึ่งบอกอันตรายมากเคยอ่านมาว่าฮิปโปดุกว่าจระเข้อีกอีกท่านหนึ่งก็บอกหนูลูกแม่โจนาเนี่ยเขาไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนตอนกินนะลูกแล้วอยู่กับหมูเด้งซึ่งเป็นลูกเขาด้วยอันตรายมากใช่ไม่ควรทำนะไม่ควรทำแม้ว่าจะมั่นใจในตัวเองอะว่าขึ้นเร็วลงเร็วนะฮิปโปเนี่ยความจริงดุนะดุใช่ดุโอ้โหแล้วแรงกัดของปากเขาเนี่ยมันมหาศาลนะใช่ใช่แล้วเขาอยู่กับลูกอะใช่ไหมเขาอาจจะหวงไงเขาอยู่กับลูกเขาไม่รู้นะมนุษย์กำลังชื่นชมลูกเขานะโหอันตรายนะก็บอกเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บให้โอ้แล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าท่านนายกออสเตรเลียนะครับเป็นท่านหนึ่งที่อยากจะมาเมืองไทยอยากจะมาดูหมูเด้งมากๆในออสเตรเลียใช่ฮะอันนี้บอกผ่านนายกของเรามานะฮะพอไปเจอกันในที่ประชุมอาเซียนบอกว่านายกออสเตรเลียเนี่ยคลั่งหมูเด้งมากครับคนนี้ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ครับคุณแอนโทนีอัลบาเนซีนะครับนายกของรัฐออสเตรเลียนะครับส่วนตัวเนี่ยท่านบอกอยากเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาหาหมูเด้งโดยเฉพาะและท่านเชื่อว่านะหมูเด้งเนี่ยจะยังคงมีชื่อเสียงไปเรื่อยๆนะครับนี่ดังจริงๆท่านผู้ชมฮะดังมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ